ช่วงใหม่นะที่โบจะตั้งชื่อว่า Life Story นะคะก็จะเป็นการแชร์เกี่ยวกับชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างไหนที่น่าสนใจแล้วก็บางอย่างที่เพื่อนๆส่งคำถามมาแต่ว่าโบไม่ได้ตอบไปใน YouTube หรือว่าไม่ได้บอกไปใน Facebook Page นะคะโบก็จะมาตอบในนี้นะคะโบลิสต์มาเรียบร้อยแล้วว่าคำถามไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะจะพูดในหัวข้อเมียฝรั่งกับรักต่างวัยที่จริงโบแยกเป็น2หัวข้อนะคะแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเอามาเป็นหัวข้อเดียวกันไปเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ง่ายแล้วก็มันจะได้แบบรวมๆกันไปเลยทุกคนจะชอบถามว่าโบมาแต่งงานกับชาวต่างชาติได้ยังไงต้องพูดเท้าความไปตอนแรกเลยถ้าใครติดตามโบสมัยที่โบแชร์ในเรื่องของสาวสปาที่อาบูดาบีนะคะเพราะว่าตอนแรกหลังจากที่โบจบมหาลัยแล้วโบก็ไม่ได้ทำงานในสายงานที่เรียนมาซึ่งโบเรียนภาษาจีนมานะคะโบจบม.อุบลนานมากแล้วนะประมาณ6ปีได้แล้วนะคะหลังจากนั้นช่วงนั้นก็แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงเด็กๆเล่นเสียงดังนิดนึงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วทำยังไงดีโบก็คิดหาทางว่าเฮ้ยฉันจะหาเงินยังไงดีฉันเรียนจบแล้วแต่ฉันยังไม่มีทางที่จะหาเงินเลยทำยังไงตอนนั้นก็โชคดีที่น้านะคะทำงานที่อาบูดาบีอยู่แล้วน้าเป็นสาวสปานะคะทำงานในร้านซาลอนที่มีแต่ผู้หญิงเพราะว่าที่น้าเนี่ยเขาจะแยกหญิงชายกันเรื่องเพศเป็นเรื่องแบบสำคัญมากนะคะที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะหรือว่า UAE นั่นเองหลายๆคนจะรู้จักในเมืองดูไบนะคะแต่ที่จริงเมืองหลวงคืออาบูดาบีนะตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ประมาณปีนึงนะคะโชคดีมากที่ได้ไปทำงานที่นั่นเพราะได้รู้จักอะไรเยอะแยะได้เรียนรู้ต่างวัฒนธรรมเรียนรู้งานการที่เราเปลี่ยนสายงานไปเลยจากความเป็นครูที่จะต้องไปสอนภาษาจีนและจะต้องไปเป็นรีเซพชันไปเป็นสาวสปาเนี่ยมันก็นะนิดนึงต้องปรับตัวแต่ว่าด้วยความที่โบชอบรักสวยรักงามอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยจากนั้นก็ไปเจอกับแฟนที่นู่นนะคะไปเจอการตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะมีครอบครัวด้วยกันหรอกคือก็เป็นการเริ่มต้นเป็นแฟนในความประทับใจของโบคือการที่แบบเรามีแฟนชาวต่างชาติเนี่ยโบรู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าเขาดูแลเราดีแล้วเขาก็เป็นคนที่เทคแคร์มากเพราะว่าแฟนเก่าที่โบเคยมีคือเป็นคนไทยนะคะโบไม่ขอเอ่ยชื่อหรืออะไรนะเพราะว่าก็มีหลายคน 2-3 คนคือตามประสบการณ์แล้วจากนั้นโบมาเจอกับแฟนที่อาบูดาบีนะคะเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากไปเจอกันแล้วแบบเรียนรู้กันถูกใจกันหลังจากนั้นโบก็เลยทำวีซ่ามาอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ว่าพี่พอจะอยู่กับเขาได้ไหมเป็นยังไงบ้าง นะคะที่จริงโบเป็นคนที่เปิดเผยในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันไม่ได้เป็นคนที่เคร่งครัดมากหรือว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าจะเป็นหัวไปทางยุโรปเหมือนกันเพราะว่าในความคิดโบคือถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขามาก่อนแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมชีวิตเรามันจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะคะอันนั้นคือมันเป็นความคิดของโบเองจากนั้นก็โบคิดว่ามันเข้ากันได้ทุกอย่างโอเคจากนั้นก็เลยมาอยู่ด้วยกันที่เยอรมันนั่นเองนะคะโบก็เลยได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แล้วก็มาทำ YouTube ด้วยนะคะได้เจอกับเพื่อนๆด้วยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยความต่างของผู้ชายชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยต่างกันยังไงและทำไมถึงเลือกที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติคำถามนี้โดนมาบ่อยเหมือนกันว่าทำไมจะต้องแต่งงานกับฝรั่งเขามีเงินเยอะหรอแล้วเขารวยหรือว่าเขาอะไรยังไงเธออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมประมาณนี้คำถามนี้เป็นคำถามที่โดนใจแล้วก็มีทั้งแง่ดีและแง่ที่ไม่ดีเข้ามานะความแตกต่างเลยอย่างแรกคือชายไทยกับชาวต่างชาติเนี่ยจะต่างกันตรงที่พฤติกรรมความให้เกียรติของผู้หญิงโมไม่ได้ว่าคนไทยไม่ให้เกียรติหรืออะไรนะคะตามประสบการณ์แค่นั้นคือจากประสบการณ์ที่เจอมานะอันนี้คือไม่ได้รวมถึงทุกคนไม่ได้จะว่าผู้ชายไทยไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่นะคะคือตามประสบการณ์ของโบล้วนๆนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากจะแบบให้คนดูหรือเพื่อนๆเข้าใจผิดนะคะว่าโบไปว่าผู้ชายไทยเนาะโอเคคนไทยที่เคยโบเคยเจอมาเนี่ยถ้าถามว่าโบจะฝากชีวิตได้ไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นคือเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เขาก็คงจะไม่พร้อมที่จะดูแลโบเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงในเรื่องของ
ครอบครัวเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบยังซัพพอร์ตครอบครัวของเขายังไม่ดีพอโบก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาคงดูแลเราไม่ได้หรอกโบก็เลยตัดใจแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คือในความคิดของโบความรักก็สำคัญแต่ว่าครอบครัวมันก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยจะเลือกแค่ความรักหรือว่าจะเลือกแค่เงินทองอันนี้โบว่าไม่ใช่ส่วนชายชาวต่างชาติที่โบพบเห็นว่าเขาก็มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาแล้วก็มีความสม่ำเสมออันนี้คือคนไทยบางคนคือที่โบเคยเห็นแล้วแบบมีเมียน้อยมีอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าคนเราพบกันอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันถูกไหมแล้วถ้ามันมีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันก็ควรจะปรึกษากับเมียหรือว่าโอเคในเรื่องของเซ็กส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคกันแล้วฉันชอบอย่างนี้เธอชอบอย่างนั้นหรืออาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะที่จริงโบคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะอายถ้าเป็นภรรยาตัวเองสามารถที่จะพูดได้ถูกไหมคะแต่ว่าบางคนเลือกที่จะแบบไปมีเมียน้อยหรือว่าไปมีกิ๊กประมาณนี้ค่ะที่โบเห็นบ่อยๆคือแม่จะชอบเล่าให้ฟังตลอดเลยนะโบก็เลยคิดว่าความสม่ำเสมอความรักความเอาใจใส่เทคแคร์กันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติคือแบบได้คะแนนมากกว่ารักต่างวัยนะคะโบเนี่ยอายุต่างกับแฟน19ปีโอ้โหเยอะไหมตอนนี้โบ29นะคะส่วนแฟนโบ48ก็ต่างกันตัวเลขนะอาจจะดูแบบเยอะแต่ว่าในความที่บุคลิกของเขาไม่ใช่คนที่แบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ไม่ใช่คนที่น่าเบื่อนะบุคลิกของเขาคือเป็นคนที่ชอบหาอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าเบื่อและอีกอย่างนึงคือเขาจะยอมรับว่าโบเนี่ยชอบทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้โบทำงานอดิเรกของโบนะคะส่วนเขาชอบทำอะไรโบก็ปล่อยเขาเหมือนกันคือเราแบบต่างคนต่างแฟร์ๆนะและความที่มันต่างกันเรื่องนึงคือการแต่งตัวบอกเลยว่าการแต่งตัวเนี่ยสำคัญมากเวลาที่เราจะออกไปไหนคือเราจะต้องคุยกันตลอดว่าเฮ้ยจะออกไปที่ไหนไปพบใครต้องแต่งตัวยังไงอันนี้โบจะต้องคอยถามเขาเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบแต่งตัวผิดกาลเทศะพูดง่ายๆแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะมองไม่ดีหรือว่าคนที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยอีนี่ยังไงแต่งตัวยังไงแล้วแบบมาโผล่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความที่โบเป็นคนก็สบายสบายชอบแต่งตัวหวานหวานแบบเนี้ยเห็นไหมแบบเสาร์อาทิตย์โบก็จะแต่งตัวตามสบายอยากแต่งอะไรก็แต่งอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเวลาที่เราจะไปไหนหรือจะไปเจอพวกอย่างเช่นนักธุรกิจหรือว่าจะไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าจะไปเจอกับคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยเราจะต้องแบบรู้ก่อนว่าจะยังไงนะการแต่งตัวถ้าเป็นเวลาธรรมดาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแต่งตัวให้คล้ายกันอยู่แล้วนะอันนี้คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนนอกจากนี้ความคิดความอ่านระหว่างเรากับแฟนมันต่างกันตรงที่เขาจะมีประสบการณ์มากกว่าเราอยู่แล้วแล้วเขาคือเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วเขาจะรู้ว่าอะไรมีปัญหายังไงตรงไหนแล้วเขาจะเข้าใจเรามากมากเพราะเขามีประสบการณ์กับผู้หญิงมาก่อนแล้วมีประสบการณ์กับผู้หญิงเอเชียด้วยนะคะโบก็เลยมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดและเขาจะคอยระวังเราตลอดเขาจะคอยเตือนถ้ามีแฟนคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาจะคอยเตือนแล้วเขาจะมองการไกลกว่าเราแล้วเขาจะเตือนเราว่าเฮ้ยตรงนั้นมันไม่ดีแล้วนะเธอควรจะหยุดทำเธอไม่โอเคใจร้อนเกินไปหรือว่าอยากจะพูดถึงในเรื่องของข้อมูลอย่างเช่นประเพณีมันเป็นอย่างนี้นะเธอแล้วก็คอยอธิบายแล้วคอยปรึกษากันรวมหัวแชร์ความคิดกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่เป็นเวลาที่เราจะได้เรียนรู้เขามากขึ้นแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้จากเรามากขึ้นด้วยอันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญว่าคนที่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันความชอบของแต่ละคนเข้าใจนิสัยใจคอกันแล้วก็เวลาคนคนนึงใจร้อนหรือว่ามีความทุกข์อะไรอีกคนก็จะคอยปลอบใจคอยช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างเงี้ยค่ะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งก็คือจะต้องการมันก็จริงว่าเราต้องการในเรื่องของ
โอเคทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยถูกต้องไหมคะแต่ว่าแค่ในเรื่องของเงินแล้วมันไม่มีความรักความเข้าใจอะไรมาด้วยชีวิตคู่มันก็จะอยู่ไม่ยืดแล้วก็จะไม่เข้าใจและคือจะไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายมีน้องคนนึงถามมาว่าทำยังไงดีเวลาที่แบบอยู่กับแฟนแรกๆจะทำให้แบบแฟนประทับใจทำยังไงเป็นแฟนชาวต่างชาติการที่ทำให้แฟนประทับใจนะคะโบว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่านิสัยยังไงผู้ชายของโบเนี่ยเวลาที่แรกๆเจอกันโบจะเป็นตัวของตัวเองจะดูเขาว่าเขายอมรับเราได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่แบบตัวของตัวเองสุดโต่งจนเกินไปเป็นตัวของตัวเองระดับหนึ่งค่อยๆแบบค่อยๆเปิดเผยตัวตนของเราว่าตัวเองเป็นอย่างนี้และที่สำคัญคือเราต้องมีความจริงใจค่ะบอกไปเลยว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เวลาไปทานข้าวด้วยกันก็บอกเลยเธอฉันไม่ค่อยชอบสมมติว่าไม่ชอบกลิ่นกระเทียมจะบอกฉันไม่ชอบกระเทียมจริงๆนะคือมันกลิ่นไม่โอเคไม่ใช่แบบว่าถ้าไม่ชอบอะไรเฮ้ยฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยโวยวายเสียงดังไม่เอาค่ะมันจะดูไม่ดีงามเราจะต้องค่อยๆพูดให้เขาเข้าใจเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบคนที่ตรงๆชอบคนจริงใจคือจริงๆไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะยอมรับความเป็นตัวตนของเราได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งยอมรับตัวตนของเราได้แล้วอยู่กับเราได้มันหมายถึงว่าเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตยาวนานเป็นครอบครัวกับเราได้เหมือนกันในอนาคตนะคะเพราะว่าตัวตนของเราเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนให้เราเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาจะชอบแล้วแบบยังไงล่ะแล้วมันก็จะไม่โอเคอ่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคือเขาก็จะไม่เข้าใจว่าตกลงเธอเป็นคนยังไงนั่นแหละที่จะต้องมีความจริงใจแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของคุณที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ความเป็นตัวตนของเขาด้วยแล้วก็เอามาประเมินดูว่าเฮ้ยเขามีข้อดีตรงนั้นเขามีข้อเสียตรงนั้นฉันก็มีข้อเสียเหมือนกันแล้วถ้าเขายอมรับข้อเสียของฉันได้ฉันยอมรับข้อเสียของเขาได้เหมือนกันก็แสดงว่ามันเข้ากันได้คือการปรับตัวหลังแต่งงานหลังจากแต่งงานเนี่ยโบปรับตัวเยอะมากคือถ้าคนไม่เคยมีครอบครัวแล้วแบบแต่งงานมาเจอกับคนที่เขามีลูกแล้วแล้วจะต้องมาอยู่กับเขาคือปรับตัวตั้งแต่เรื่องลูกของเขาเลยว่าเราจะต้องมีทัศนคติที่ดีอยู่ด้วยกันกับลูกเขาแบบเพื่อนมีอะไรพูดคุยกันอย่าไปซีเรียสมากแรกๆบอกเลยอย่าไปแบบเคร่งครัดอะไรมากกับเด็กเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กันไปแรกๆแบบอย่าคิดอะไรมากค่อยๆไปแบบชิวๆแล้วมันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะคะเป็นคลิปที่สาวๆสนใจมากแล้วบอกว่าอยากจะแชร์ในสิ่งที่แบบโบมีประสบการณ์มาแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีสามีชาวต่างชาติมีสามีฝรั่งคุณง่ายๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหวังว่าจะชอบสำหรับไลฟ์สตอรี่ของโบนะคะถ้ามีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวโบจะมาแชร์ใหม่นะจ๊ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ